ดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลนะคะที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะสวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรติพามาที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะมาดูบรรยากาศยามค่ำนะคะที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะดูนะคะตอนนี้พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะก็มีผู้คนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันบ้างนะคะแต่ไม่เยอะเห็นไหมคะมีนั่งอยู่ริมชายหาดนะคะที่ริมชายหาดบ้านอำเภอนี่คือเขาปลูกต้นมะพร้าวนะคะปลูกใหม่เป็นแถวเลยค่ะก็มีผู้คนมานั่งมาปิกนิกกันน่ะนะคะริมชายหาดเดี๋ยวเขามีเหมือนทุ่นน่ะนะคะเป็นสะพานเดินลงไปในทะเลค่ะไปเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยค่ะเห็นนะคะเขาจะมีสองทุ่นนะคะแต่ทุ่นนี้เป็นทุ่นที่ลงไปลึกสักหน่อยนะคะแต่อีกทุ่นหนึ่งนะคะนี่ลงมาอยู่แค่นี้ชมวิวค่ะวิวทะเลสดชื่นนะคะสดชื่นค่ะอยู่พระอาทิตย์ตกดินวันนี้ไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่ามีเมฆนะคะแต่ก็ยังสวยบรรยากาศทะเลค่ะย้อนขึ้นไปตรงชายฝั่งนะคะชายหาดฝั่งโน้นที่เป็นภูเขานะคะก็จะเป็นเขตของทหารเรือนะคะเป็นบางเสร่นะคะจะชมวิวด้านนี้เอาวิวสวยๆมาฝากนะคะจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศทะเลนะคะในยามค่ำของวันนี้สวยจริงๆอากาศดีด้วยนะคะค่ำนี้คนก็มีบางส่วนน่ะนะคะมานั่งเดินลงมานั่งดื่มด่ำบรรยากาศทะเลรับลมทะเลเย็นๆ นะคะลงมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะพาเดินลงไปจนสุดตรงนั้นเลยนะคะจนสุดท้ายของทุ่นเลยนะคะนะคะจะมองย้อนไปตรงฝั่งมีคอนโดสูงๆด้วยตอนนี้ทุ่นก็โยกเยกค่ะนี่นะคะมองย้อนขึ้นไปค่ะตรงชายหาดชายฝั่งค่ะด้านหน้านี้ก็เป็นบ้านอำเภอนะคะด้านหน้ามีร้านอาหารถ้าถัดไปนอนที่ตึกสูงนะคะเป็นจอมเทียนค่ะตรงขีดสีส้มนี่คือจบแล้วนะคะคือจบแล้วเป็นขอบแล้วค่ะลมเย็นสบายค่ะลมทะเลแสงสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วค่ะแต่มีเมฆนะคะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่กับพระอาทิตย์ตกดินแต่จุดนี้ก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเราเดินลงมาตรงทุ่นนี้นะคะมาเดินมาตรงนี้แล้วก็จะเห็นได้ชมพระอาทิตย์ตกดินใกล้ทะเลเลยค่ะวิวสวยสวยม
มีโรงแรมมีคอนโดมิเนียมสูงๆอยู่ตรงนั้นนะคะต้นมะพร้าวริมชายหาดก็ร่มรื่นค่ะตรงที่เป็นเหมือนเขื่อนตรงนี้นะคะก็สามารถเดินลงไปได้จนสุดเลยค่ะตรงโน้นตรงปลายตรงแหลมนะคะเดินลงไปได้เลยนะคะสวยค่ะเย็นสบายดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลนะคะที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะตรงทางเดินย้อนคืนก็สวยนะคะสวยถ้าเรามองย้อนขึ้นไปนะคะสวยจริงๆโอ้สดชื่นค่ะกลิ่นอายทะเลมาเต็มๆเลยค่ะที่นี่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะ